รุงเทพมหานครเองกทมเองค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการเตรียมรับเหมือนกันนะคะสำหรับมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเวลาฝนตกแล้วน้ำรอระบายนะคะล่าสุดทางกทมเองในส่วนของสำนักงานเขต50เขตก็เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเวลาฝนตกจัดเจ้าหน้าที่อยู่สแตนบาย24ชั่วโมงนะคะตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมในการดำเนินการอย่างเช่นพร้อมใช้งานเร่งสูบน้ำลดระดับน้ำเตรียมกระสอบทรายระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วผู้ว่าชัดชาติเองก็สั่งการกำชับทุกหน่วยค่ะให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับมาตรการต่างๆคือจัดเตรียมกระสอบทรายเนี่ย 200,000 กระสอบแล้วก็สำรองอีก 2,500,000 กระสอบนะครับเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำจัดรถรับส่งชาวบ้านพี่น้องประชาชนถ้ารถเสียจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรเตรียมอาหารยาสิ่งของจำเป็นพร้อมที่พักพร้อมฉุกเฉินคือเตรียมพร้อมรับมือครับผมขณะที่โฆษกกทม.คุณเอกวรัญญูอัมรบาลนะคะก็บอกว่าเนี่ยมีการเตรียมตั้งแต่วันก่อนนี้แล้วล่ะจนถึงวันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้เพราะว่ามีการตามตลอดนะคะสำหรับDepression Noruที่ลดระดับลงนะคะนอกจากนี้ถ้าพี่น้องประชาชนพบเห็นปัญหาน้ำท่วมขังแจ้งศูนย์ประสานงานน้ำท่วมของกทม.ได้นะคะที่02-248-5115 02-248-5115นะคะแล้วก็นอกจากนี้คือเขาเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะมีการประสานหน่วยทหารในพื้นที่เตรียมรถสายตรวจรถบรรทุกต่างๆคือพร้อมนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ไปตรวจสอบน้ำท่วมขังทุกจุดในพื้นที่เก็บขยะเก็บกวาดต้นมงต้นไม้ที่หักโค่นช่วยเหลือแล้วก็คอยสอดส่องกรณีเกิดเหตุหรือพบประชาชนหลังฝนหยุดตกหรือว่าลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เร่งเยียวยาช่วยเหลือด้วยค่ะ